ัสดีจ้าสุขุสุคนมาพบกับพลอยแลนด์อินยูเคนะจ้ามื้อนี้อยู่ไสเนาะมื้อนี้อยู่ภูเก็ตนะจ้าทริปนี้มาเที่ยวภูเก็ตจ้าทุกคนพาแม่ยามาเที่ยวภูเก็ตเนาะมื้อแรกเฮาก็มานั่งกินข้าวอยู่หาดล่าไว้นะจ้าทุกคนต่อจากนั้นก็มาหาดในหานนะจ้าอยู่บ่ไกลกันนะจ้านั่งถามแม่ยาอยู่เด้อจ้าทุกคนเพิ่นไปตากแดดเนาะหลังจากนั้นเฮาก็มาเที่ยวแหลมพมเทพนะจ้าทุกคนแหลมพมเทพก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่ว่านักท่องเที่ยวมักจะมาเบิ่งพระอาทิตย์ตกนะจ๊ะทุกคนแต่ว่าค่อยมาช่วงประมาณบ่าย2ครึ่งนะจ๊ะแดดร้อนหวนจ๊ะทุกคนแดดร้อนกับแม่ย่างเบิ่งร้านเสื้อผ้านะจ๊ะว่ามีหยังแน่เสื้อผ้าก็มีหลายอย่างนะจ๊ะทุกคนหลังจากนั้นเฮาก็สิไปหาซื้อไอติมนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าอากาศร้อนแห้งๆบอกแม่ยาว่าไปซื้อไอติมมานั่งกินกันก่อนแล้วเฮาก็ไปย่างนะจ๊ะแดดร้อนๆแบบนี้แบบมันต้องหาแนวเย็นๆมากินนะจ๊ะทุกคนก็เลยได้ไอติมนะจ๊ะนั่งกินไอติมกับแฟนก่อนแล้วค่อยสิไปย่างต่อนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวกินไอติมแล้วก็สิพาไปย่างชมวิวนะจ๊ะว่าวิวแหลมพมเทพนะจ๊ะเป็นแบบใดนะจ๊ะทุกคนก็เป็นวิวแหลมพมเทพนะจ๊ะทุกคนก็สิมีต้นตาลหลายๆจ้ะเลี้ยวลงไปหันก็สิเป็นหาดในหานนะจ๊ะทุกคนหาดในหานที่ว่าพ่อยพึ่งไปนั่งมาก็สิเห็นเรือเห็นวิวเรือนะจ๊ะทุกคนแดดร้อนหอนเบิ่งเหือพ่อยแตกเลยวันที่2นะจ๊ะแล้วก็จะมาดูช้างนะจ๊ะทุกคนพาแม่ยามาเบิ่งสางจ้ะทุกคนพามาให้อาหารมันเนาะจ้ะมีกล้วยมีสับปะรดนะจ๊ะสางแต่ละโตก็จะกินอาหารบ่คือกันเนาะจ้ะทุกคนมักแบบผู้นึงสางตัวนึงมักผลไม้นะจ๊ะอีกกลุ่มนึงมักกินเป็นหญ้าเนาะจ้ะทุกคนสางแต่ละโตก็มักบ่คือกันเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะจ๊ะที่พาแม่ยามาเบิ่งสร้างนะจ๊ะแม่ยามักสร้างแต่ว่าบ่เคยมาสัมผัสนะจ๊ะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะจ๊ะพ่อยก็ได้สัมผัสคือกันจ๊ะทั้งย่านพร้อมเด้ย่านสร้างเตะนะสร้างก็มีอายุหลายปีแล้วนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าเพิ่นว่า2ตัวนี้ก็อายุหลายแล้วนะจ๊ะหลังจากนั้นเฮาก็เดินทางต่อนะจ๊ะทุกคนไปไสละนี่กําลังเดินทางไปป่าตองนะจ๊ะทุกคนไปหาดป่าตองนะจ๊ะไปเบิ่งว่าสิพาแม่ยาไปเบิ่งเนาะว่าหาดป่าตองเป็นแบบใดนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าทุกคนที่มาเที่ยวภูเก็ตก็ต้องไปหาดป่าตองนะจ๊ะพาแม่ยาไปย่างเบิ่งนะจ๊ะทุกคนก็สิไปกินข้าวพร้อมนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เฮาก็ใกล้ถึงหาดป่าตองแล้วนะจ๊ะนี่ก็มาถึงแล้วจ้ะทุกคนนักท่องเที่ยวหลายๆจ้ะหาดป่าตองเป็นหาดที่หลายๆคนก็ต้องมาแล้วจ้ะทุกคนพ่อยกับพ่อแม่ยาย่างอ้อมไปเรื่อยๆนะจ๊ะช่วงที่พ่อยมากอ่ะประมาณช่วง 4:00 นแล้วจ้ะทุกคนมันก็ยังหอนอยู่เนาะประมาณบ่าย3ครึ่งถึง4โมงแรกนี่ล่ะประมาณนี้ก็กำลังหอนอยู่นะจ๊ะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ย่างเต็มอยู่จ้ะทุกคนวันที่3เฮาก็มาเที่ยวเกาะไอแลนด์นะจ๊ะทุกคนมาเที่ยวเกาะไอแลนด์อยู่จังหวัดกระบี่นะจ๊ะทุกคนนั่งเรือเฟอร์รี่มานะจ๊ะทุกคนแล้วก็จะสิมีเรือหน่อยมารับเอาจ้ะเรือใหญ่นะจ๊ะก็สิมาเป็นโซนนะจ๊ะทุกคนถ้าผู้ใดไปเที่ยวเกาะอันใดเขาก็สิมาเป็นโซนนะจ๊ะอันนี้ก็ชิคเก้นไอแลนด์นะจ๊ะทุกคนเห็นบ่จ๊ะข้างหลังจากนั้นเฮาก็มาทะเลแหวกนะจ๊ะทุกคนอันเดียวกันกับชิคเก้นไอแลนด์นั่นล่ะจ๊ะอันนี้ก็เป็นทะเลแหวกนะจ๊ะเบิ่งพ่อยก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งนะจ๊ะทุกคนวิวงามๆแต่เสียดายนะจ๊ะมื้อนี้แดดบ่มีจ้ะ
แดดบ่มีแถมฝนตกพร้อมจ้ะทุกคนฝนตกแล้วก็คึมพร้อมไปแดดก็บ่มีจ้ะเดินไม่ได้ใช่มั้ยตามมันเนี่ยที่เขาเฮ็ดคู่ไว้เอื้อยางไปบ่ได้บ่จะทางแค่พ่อกับยืนนี่ก็คิดแต่ว่าเรือมันไปหาแต่บ่ปีนี้พ่อยกับแฟนก็ได้มาเที่ยวหลายหม่องเนาะจ้ะแล้วก็พาน้องชายพ่อยเนาะจ้ะมาพร้อมเนาะแล้วก็แม่ย่าบ่เคยมาเที่ยวไทยเพิ่นก็มานําเนาะจ้ะทุกคนนี่เฮาก็ข้ามมาอีกฝั่งนึงแล้วจ้ะทุกคนเป็นทะเลแหวกเนาะจ้ะเดี๋ยวพ่อยสิพาเดินไปเบิ่งว่าทะเลแหวกเป็นจังได๋เนาะจ้ะทุกคนคนก็หลายๆจ้ะถ่ายรูปคนหลายอยู่จ้ะทุกคนแต่ว่าเสียดายเนาะเพราะว่าอันบ่มีแดดแม่จ้าทุกคนถ้ามีแดดนี่ภาพก็จะสวยกว่านี้เนาะมีพ้อยกะทั้งฝนตกน้ำทายได้ซ้ำนี้เนาะจ้าพ้อยบ่ได้ลงเล่นน้ำเด้อจ้าทุกคนอันมาทายเป็นบรรยากาศให้เบิ่งซื่อๆเนาะมีแต่แฟนกับน้องชายพ้อยน่ะพากันไปเล่นนี่นะจ้าเขาเอิ้นว่าทะเลแหวกแต่ว่าน้ำน่ะบ่ลดปานใดจ้าทุกคนเห็นบ่พ่อยกะย่างชมวิวไปผู้เดียวของพ่อยนั่นแหละค่าถ่ายวิดีโอก็เล่นในย่างผู้เดียวจ้ะทุกคนคนอื่นกะพากันไปย่างไปเล่นน้ํากันเบิดละเห็นบ่จ้ะข้างหลังพ่อยมันเป็นทะเลแหวกถ้าน้ําลดมันก็จะย่างข้ามไปได้เนาะจ้ะทุกคนย่างข้ามไปได้ต่อมาเฮากะมาเกาะปอดะนะจ๊ะเกาะปอดะไอแลนด์นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นเกาะที่ส่วนมากนักท่องเที่ยวก็สิมาดำน้ำดูปลาละจ้ามาดำน้ำเบิ่งปลาละจ้าพ่อยก็บ่ได้ไปดำน้ำเบิ่งปลานะมันเขาละจ้าทุกคนมีแต่แฟนมีแต่น้องชายนะจ้าไปดำน้ำเบิ่งปลาปลาการ์ตูนปลาทั่วไปนี่ละจ้าทุกคนส่วนมากเพิ่นก็สิมาปล่อยนักท่องเที่ยวลงให้เบิ่งปลาอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ก็เป็นก้อเดียวกันจ้าทุกคนเฮาก็หลังจากที่ไปดำน้ำเบิ่งปลาแล้วเฮาก็ขึ้นมาทั้งฟังนะจ้ามาก็สิมีร้านอาหารมีร้านอาหารมีห้องน้ำนะจ้าทุกคนแล้วก็ผู้ใดสิเล่นน้ำรอบๆบริเวณนั้นก็ได้นะจ้าพ่อยก็สิพาย่างไปเบิ่งคนหลายหลายจ้าทุกคนนักท่องเที่ยวหลายมากเลยนักท่องเที่ยวมาหลายช่วงนี้แต่ว่าบรรยากาศสวยมากจ้ะทุกคนบรรยากาศงามๆเกาะปอดะนะจ๊ะเกาะปอดะจังหวัดกระบี่ขนาดน้องชายพ่อยกับร้อยลิตรอยู่ผู้เดียวน้ำใสดีดีจ้ะสีฟ้าครามนะจ๊ะย่างไปย่างไปย่างมากพ่อก็จะว่าไปเก็บปะการังนะจ๊ะนี่จ้าเห็นปะงามเลยจ้ะทุกคนน้องไส้วาสิเอากลับบ้านพ่อก็เลยไปเก็บให้มาต่อกันด้วยวันที่4เนาะจ้าวันที่4พ่อยกับพ่อน้องชายและกับหลานมากะลนบีดเนาะจ้ะทุกคนมากะลนบีดมานั่งกินข้าวกินหยังกันในหลักจ้าพี่สาวพ่อยกับมาคือกันเนาะจ้าเมื่อนี้บ่ได้ไปกับแม่ย่าเนาะจ้าทุกคนเอาแม่ย่าไปปล่อยไว้อยู่หาดกะตะเนาะจ้าให้เพิ่นไปอาบแดดเนาะพ่อยกับน้องสาวอ๋อพ่อยกับพี่สาวกับน้องชายเนาะจ้าแล้วก็แฟนพ่อยเนาะมีหลานสาวมาพร้อมกับพากันมานั่งเล่นอยู่ริมหาดเนาะจ้าหลังจากนั้นมื้อนี่เป็นวันเสาร์นะจ๊ะทุกคนช่วงค่ํามาเฮาก็มาย่างตลาดหน้าค่านะจ๊ะตลาดหน้าค่าก็มีอาหารทั่วไปนี่ล่ะจ๊ะทุกคนลองมาย่างเบิ่งนะจ๊ะถ้าผู้ใดบ่เคยมาเนาะอาหารหลากหลายนะจ๊ะนี่ก็มากินซื้อเกี๊ยวซ่านะจ๊ะอาหารหลายนะจ๊ะทุกคนพ่อยกับบ่ได้ทายให้เบิ่งเบิดเนาะนักท่องเที่ยวหลายจ๊ะอาหารมีทุกอย่างจ๊ะ
แปลว่าฮ้อนหวนจ้ะทุกคนวันที่5นะจ๊ะเฮาก็มาบิ๊กพุดด้านะจ๊ะทุกคนผู้ใดมาเที่ยวภูเก็ตก็ต้องมาตรงนี้นะจ๊ะเป็นวัดที่เป็นวัดพระใหญ่นะจ๊ะทุกคนอยู่เทิงเขาสูงนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเฮาเลี้ยวมาจากข้างล่างนะจ๊ะจะเห็นพระใหญ่นะจ๊ะเป็นจุดเด่นอยู่แถวฉลองนะจ๊ะทุกคนถ้าผู้ใดมาก็มาแวะมากราบไหว้ได้นะจ๊ะคือนักท่องเที่ยวหลายๆจ้ะทุกคนถ้าผู้ใดมาก็แต่งตัวให้มิดชิดนะจ๊ะเพราะว่าพ่อยเข้ามาน่ะพ่อยก็ต้องซื้อผ้าคลุมไหล่นะจ๊ะทุกคนเพราะว่าพ่อยใส่เป็นสุดเด่นเนาะต้องซื้อผ้าคลุมไหล่ร้อยนึงเข้ามานะจ๊ะเฮาก็เฮ็ดบุญไปนำนะจ๊ะทุกคนแต่ว่าวัดนะสวยสวยพ่อยขึ้นมานี่ประมาณ3เทื่อแล้วนะจ๊ะต้องไปตอนที่อยู่ภูเก็ตพุ่นล่ะเพิ่นก็ตอนเติบมองมาหลายนะจ๊ะแต่ก่อนหน้านี่น่ะ2ปี3ปีที่ผ่านมาพ่อยมาน่ะก็ยังเฮ็ดบ่ทันได้แล้วนะจ๊ะแต่ว่ามาปีนี้น่ะเฮ็ดแล้วหลายอย่างแล้วนะจ๊ะทุกคนบรรยากาศวิวข้างนอกก็งามงามจ้าเพราะว่าวัดอยู่สูงนะจ๊ะทุกคนเบิ่งวิวเห็นสู่หม่องนะจ๊ะเห็นทะเลนะจ๊ะหลังจากนั้นพ่อยก็เข้ามาในเมืองนะจ๊ะทุกคนพ่อยก็แวะมาวิวพอยต์นะจ๊ะอยู่วิวพอยต์เขาลังนะจ๊ะอยู่ในเมืองนะจ๊ะแวะมากินเขาอยู่ในเมืองเนาะก็เลยพาเมียแวะมาเบิ่งแป๊บนึงนะจ๊ะทุกคนก่อนที่เฮาสิไปตลาดตลาดลาดใหญ่นะจ๊ะอยู่ในเมืองนะจ๊ะทุกคนนี่จ้าทุกคนมาถึงละจ้าถนนคนเดินลาดใหญ่นะจ๊ะอยู่ในเมืองนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็เป็นขนมอันนี้ก็เป็นขนมอัปโป้งนะจ๊ะทุกคนเป็นขนมพื้นเมืองของภูเก็ตนะจ๊ะทุกคนถ้าผู้ใดมาก็ต้องมาซิ่มเบิ่งนะจ๊ะทุกคนอยู่ถนนคนเดินจ้ากรอบหอมหอมจ้ะทุกคนพ่อยก็ซื้อแล้วก็กินอยู่หน้าร้านเลยจ้ะได้บรรยากาศมากเลยจ้ะทุกคนคนยางหลายๆนักท่องเที่ยวห่อนก็ห่อนจ้ะมาช่วงตลาดเปิดพอดีจ้ะทุกคนคนหลายๆยางไปใส่กับแบบคนหลายนะจ้ะอาหารก็มีหลากหลายนะจ้ะทุกคนมีอาหารมีเสื้อผ้าอันนี้พ่อยก็ซื้ออันผ้ามัดหัวผ้ามัดผมนะจ๊ะทุกคนพ่อยก็เว้าบ่ถูกนะเนาะคนหลายจ้ะทุกคนเสื้อผ้าอาหารหลายอย่างเลือกก็บ่ถูกว่าสิกินหยังแต่ว่าพ่อยได้ตําปลาจ้ะมื้อนั้นพ่อยได้ตําปลาเสื้อผ้าก็บ่ปานใดนะจ๊ะเพราะว่าซื้อหลายแล้วเนาะส่วนมากก็สิคล้ายๆตลาดหน้าค่าวันเสาร์นั่นแหละจ้ะบ่ได้แตกต่างกันหลายเนาะกับผ้าแฟนมายางนะจ๊ะยางอ้อมออกไปแล้วกับผ้ากันกลับเนาะเพราะว่าห่อนแห้งจ้ะทุกคนก็สิมีดนตรีนะจ๊ะมีดนตรีคนก็สิมานั่งฟังเพลงนะจ๊ะทุกคนนั่งชิลๆไปวันหยุดนะจ๊ะทุกคนเบิ่งคนหลายๆอันนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วนะจ๊ะฮอลิเดย์อินภูเก็ตนะจ๊ะกับมายากับแฟนกับน้องนะจ๊ะทุกคนวันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเฮาก็สิกลับมาเที่ยวกันใหม่คือเก่านั่นล่ะจ๊ะกับพาแม่ยามานั่งชิลมานั่งดื่มนะจ๊ะค็อกเทลกันก่อนนะจ๊ะมื้อสุดท้ายก่อนแม่ยาสิกลับอังกฤษนะจ๊ะเพราะว่าแม่ยากลับอังกฤษก่อนพ่อยนะจ๊ะทุกคนเฮาก็มานั่งชิลๆอยู่ลาวัยบีชนะจ๊ะ